มังกรหยกภาค2ปี2014ตอนที่5การปรากฏตัวของกว้วยเจ๋งจอมยุศอินทรีและอึ้งยงจอมยดอุดหญิงนั้นสามารถช่วยเหลือไว้ได้หลายชีวิตแต่ลิมกโชวยังหนีไปได้จากนี้ไปเส้นทางของเอียกล้วยจะเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชายแก่รู้สึกดีใจมากที่เอี้ยกล้วยเรียกเขาให้เป็นพ่อเขากังวลเรื่องพิษที่อยู่ในตัวของเอี้ยกล้วยว่าตนเองนั้นไม่มีความสามารถพอที่จะขับพิษให้เอี้ยกล้วยได้ถึงอย่างนั้นก็ยังพอมีหนทางอยู่ด้วยการสอนวรยุทธ์ให้กับเอี้ยกล้วยถ้าฝึกสําเร็จแล้วยังไงก็สามารถขับพิษออกจากร่างกายได้จนหมดอย่างแน่นอนเมื่อเห็นดังนั้น เขาก็ได้แสดงวรยุทธ์ให้เอี้กกล้วยดูแล้ววิชาก็มีลักษณะท่าทางแปลกๆแต่มีอนุภาพรุนแรงและทรงพลังเป็นอย่างมากเอี้กกล้วยเห็นถึงความสามารถของวิชานั้นก็ยอมที่จะฝึกวิชาอยู่กับผู้เท่าด้วยเอี้กกล้วยถามผู้เท่าว่าเขานั้นชื่ออะไรแต่ว่าตัวเขาเองก็จําไม่ได้เช่นกันแต่เอี้กกล้วยก็ไม่ได้เสาสีที่จะถามถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าผู้เท่าเป็นใครมาจากไหนแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังจําชื่อตัวเองไม่ได้ อึ้งยงคุยกับอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักเรื่องการรับลูกชายทั้งสองของส่านเหนียงเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักซึ่งกวัวเต็งอักก็เห็นด้วยอาจารย์ใหญ่ได้ถามถึงพ่อของอึ้งยงถึงแม้นางจะเป็นลูกแต่พ่อของนางเป็นมานบูรพาการที่จะตามหาตัวพ่อของนางนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อาจารย์ใหญ่กลัวเต็เองอักสงสัยว่ารสชาติของเหล่านั้นเปลี่ยนไปจึงให้อึงยงลองชิมดูซึ่งนางก็รู้อยู่แล้วว่านั่นไม่ใช่เหล้าที่อาจารย์เคยดื่มมาก่อนที่แท้ก็คือน้ำบวยของกวยพูนั่นเองเป็นแผนของก้วยเจ๋งกับอึงยงที่เห็นสุขภาพของอาจารย์ย่ำแย่ลงไปเรื่อยจึงเอาน้ำบวยมาหลอกและให้อาจารย์คิดว่าสุขภาพของตัวเองไม่ดีจนไม่รับรู้รสชาติใดๆของเหล้าแล้วเมื่ออาจารย์รู้ความจริงก็ไม่ค่อยพอใจอึงยงสักเท่าไหร่สุดท้ายอาจารย์ ก็ไปเทเหล้ากินเหมือนเดิมในระหว่างที่อาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอกักออกมาหาเหล้านั้นก็ได้พบเข้ากับผู้เท่าที่รับเอี้ยกล้วยเป็นลูกบุญธรรมเมื่อได้ยินเสียงของผู้เท่าอาจารย์ใหญ่รู้ได้ทันทีว่าเขาคืออาวเอี้ยงหงผู้เท่าพิษจากทิศประจิมเมื่อเห็นดังนั้นอาจารย์ใหญ่ที่ตามหาอ่าวเอี้ยงหงมานานแล้วก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเขาแต่อาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักก็ไม่สามารถสู้กับอ่าวเอี้ยงหงได้ในตอนนั้นเองกวยเจ๋งกับอึ้งยงที่อยู่ใกล้ๆก็รับรู้ได้ถึงพลังจากการต่อสู้ของงทั้คนกวยเจง จึงได้เข้าไปช่วยอาจารย์ใหญ่กวยติงอักเขาสู้กับอ้าวเอียงหงอยู่สักพักแต่ก็สู้พลังของกวยเจ๋งไม่ได้เอียวก,กวยเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยอ้าวเอียงหงพ่อบุญธรรมของเขาโดยทําให้เกิดความชุลมุนในบริเวณที่ต่อสู้กันและพาอ้าวเอียงหงหลบหนีถึงอย่างนั้นอาจารย์ใหญ่กวเติงอักก็ยังให้ทุกคนตามหาอ้าวเอี้ยงหงต่อไปเอี่ยวก,กวยกับอ้าวเอี้ยงหงพากันมาหลบอยู่ในวัดร้างถึงใจของอ้าวเอี้ยงหงอยากจะต่อสู้แต่ดูอาการแล้วคงไม่สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนอีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ก ใบให่ส่วนตัวเขาจะหลอกล่อกลุ่มของกล้วยเจ๋งกับเอื้องยงที่ติดตามเขามาให้หนีไปทางอื่นแต่เอาเอยงหงไม่อยากให้เอี้ยกล้วยเป็นอันตรายจึงให้เอี้กกล้วยไปหลบก่อนเอี้ยกล้วยคิดแทนได้จึงได้กรีดเลือดของตัวเองและเลงไปรอบๆระคังด้านนอกถ้าใครมาถูกเลือดที่มีพิษของเขาก็จะเป็นอันตรายอย่างแน่นอนเมื่อตกลงตามนั้นก็ดําเนินการตามที่วางไว้ อาจารย์ใหญ่กวัวเตงอักกล้วยเจ๋งและอึ้งยงมาถึงเข้าพวกเขาก็สงสัยะระฆังใบใหญ่เพราะวัดหลางที่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วแต่ละครั้งที่วางอยู่บนพื้นกับไม่มีรอยฝุ่นรอบๆเลยเมื่อสงสัยดังนั้นนางจึงให้กล้วยเจ๋งสวมถุงมือทองก่อนที่จะจับะระฆังเผื่อมีพิษถือว่านางเป็นคนที่รอบคอบเป็นอย่างยิ่งเอี่ยกล้วยที่แอบดูเหตุการณ์อยู่และรู้ว่าไม่สู้ดีนักคิดว่าพ่อบุญธรรมของเขาจะถูกจับได้จึงส่งเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจและวิ่งหนีไปแต่กลุ่มของอึ้งยงก็ตามมาทันทุกคนนนนตต่งสงส่่่าาาางงงงงสสััยยยยวววเเเอออออีกกกป็ะไร้้หหทชลื แต่เอี้ยกล้ยก็ปฏิเสธไปอย่างเดียวเอี้ยกล้วยพยายามจะหนีต่อไปแต่อึ้งยงเข้าไปต่อสู้ขัดขวางเอาไว้ส่วนกล้วยเจ๋งเมื่อเห็นวรยุทธ์ของเอี้ยกล้วยแล้วก็สงสัยว่าตัวเขานั้นเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้ใช้วรยุทธ์ที่คุ้นเคยและรับรู้ได้ทันทีว่าเอี้ยกล้วยเป็นลูกชายของเอี้ยขังกับมกเนียมซื้อเขาดีใจมากที่ได้เจอเอี้ยกล้วยแต่ว่าเอี้ยกล้ยที่ยังไม่รู้เรื่องราวก็รีบหนีไปเช่นกันถึงอยากจะตามไปแต่อึ้งยงยังคงเป็นห่วงเด็กๆที่ลงเตี้ยมคอยหาโอกาสไปตามเอียยกล้วใหม ในอดีตนั้นเอี้ยคังกับกวยเจ๋งได้สาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแต่เอี้ยคังได้แปลพักไปแล้วจึงได้เข้าต่อสู้กับกวยเจ๋งทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดในตอนที่อึ้งยงเข้ามาเอี้ยคังเห็นเป็นโอกาสที่จะเล่นงานอึ้งยงแทนจึงเข้าไปโจมตีใส่อึ้งยงแต่นางใส่เสื้อกลอกไม้ทองเอี้ยคังจึงได้รับบาดเจ็บและสิ้นชีพไปทันทีเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วแม่นางมกเนียมชือ้อได้นําเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกของนางกับเอี้ยคังเข้ามาหากวยเจ๋กเจจงกับอึ้งยงก,กวยเจ๋ ชื้อกับเกาะดอกท้อด้วยกันถึงอย่างนั้นมกเนียมชื้อก็จะขออยู่กับเอียครังที่นี่ถึงแม้เขาจะตายไปแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝันของกววเจ๋งเท่านั้นเขาสงสัยว่าตอนนี้มกเนียมชื้อจะเป็นอย่างไรบ้างหากนางสบายดีทำไมเอียกล้วยถึงมาเล่ล่อนอยู่แบบนี้เขากับอึ้งยงจึงได้แบ่งหน้าที่กันให้กววเจ๋งออกตามหาเอียกกล้วยส่วนตัวอึ้งยงจะออกตามหาพ่อของนาง อึ้งเอเสือมานบุรพาเป็นพ่อของอึ้งยงเขามาเป่าขลุ่ยอยู่บริเวณหอนางลมในบริเวณนั้นก็มีหญิงสาวที่งดงามที่ร่วมบรรเลงพินไปด้วยทั้งสองคนบรรเลงดนตรีกันด้วยความไพเราะผู้คนต่างมารับฟังดนตรีกันเมื่อบรรเลงเพลงเสร็จแล้วอึ้งเอเซือก็จะจากไปในตอนนั้นเทียเองก็ได้วิ่งหนีควนจากหอนางลมออกมาเช่นกันนางพยายามต่อสู้และจะหลบหนีจากที่แห่งนี้อึ้งเอเซือเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเหลือเทียเองและจะจากไปแต่ว่าเทียเองก็อยากจะแก้แค้นให้กับท่านลุงและท่านป้าเล็กเตง หมวนและเหอหยวนจินที่โดนลีหมกโชสังหารไปนานแล้วนางขอให้อึ่งเอี้ยซือรับนางเป็นสิทธิ์ไม่อย่างนั้นมีชีวิตอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์อึ้งเอี้ยซือจึงได้รับเทียเองเป็นสิทธิ์ก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทางได้มีเด็กสาวคนหนึ่งใส่หน้ากากและมาเป่าขุ่ยอยู่บริเวณนั้นเด็กขนาดนี้แต่สามารถบรรเลงเพลงได้ไพเรายะยิ่งนัก อึ้งเอี้ยสือจึงได้กล่าวชมไปแต่สุดท้ายนางก็คือกวยผูลูกสาวของอึ้งยงหรือหลานสาวของอึ้งเอี้ยสือนั่นเองเมื่อรู้ดังนั้นอึ้งเอี้ยสือก็พาเทียเองหนีไปอึ้งยงจึงได้ตะโกนบอกอึ้งเอี้ยสือพ่อของนางไปว่าจะให้กวยผูออกตามหาเขาถ้ากวยผูตามหาไม่เจอก็จะไม่ให้กวยผูกลับบ้านกวยผูที่ยังไม่เข้าใจก็ทําหน้าง,งงๆตอนแรกเมื่ออึ้งยงบอกว่านี่เป็นแค่แผนให้ท่านตากลับมากวยผูก็เข้าใจและทําตามทันทีตอนนั้นอึ้งเอี้ยสือก็ หนีไปอย่างใจเย็นและบอกกับนางว่ายังไม่ได้อยากกลับไปตอนนี้ถ้าอยากกลับเดี๋ยวเขาก็คงกลับไปเอง เอียกล้วยที่แอบอยู่แถวนั้นก็ได้เจอกับอึ้งเอียสือและเทียเองนางโกรธเขามากที่หลอกนางไปขายหอนางโลมด้วยความเจ้าเล่ห์ของเอียกล้วยเขาก็พยายามจะหนีต่อไปแต่อึ้งเอียสือได้ใช้พลังดึงตัวเขาเอาไว้ทำให้ไปไหนไม่ได้ในตอนนั้นเองกล้วยผูก็มาตามหาอึ้งเอียสือเหมือนกันอึ้งเอียสือจึงไปหลบเมื่อเอียกล้วยรู้แล้วว่าอึ้งเอียสือต้องการจะหลบหนีหลานสาวของตนจึงเสนอข้อตกลงว่าหากเขาล่อกล้วยผูไปทางอื่นได้อึ้งเอียสือจะยอมปล่อยตัวเขาไปหรือไม่ดูท่าทางอึ้งเอีน้

เอียกล้วยจึงออกมาหลอกล่อกล้วยผูให้ไปเส้นทางอื่นซึ่งเขาก็ทําได้แต่ตอนนั้นอึ้งยงก็มาดักทางอึ้งเอสือเอาไว้ได้อึ้งเอสือจึงไม่มีทางหนีไปได้แผนการหนีจึงไม่สําเร็จเอียกล้วยพากล้วยผูเดินวนไปวนมาอยู่ในป่าเมื่อรู้สึกว่านานแล้วเขาก็จะแอบชิ่งหนีไปอึ้งยงก็เข้ามาใช้วรยุทธ์ดึงตัวเขาเอาไว้เช่นเดียวกันพวกเขายื้อกันอยู่สักพักส่วนเอียกกล้วยก็ขัดขืนจึงทาให้เอียกล้วยสะดุดและเผลอไปจูบกล้วยผูเขาให้นางเสียจูบแรกให้กับเขาและโวย,าบบยวออายท ให้เอกกล้วยรู้ว่าคนที่ใช้วรยุทธ์ควบคุมเขาก่อนหน้านี้ก็คืออึ้งยงนั่นเองไม่ใช่ปีศาจที่ไหนที่เขาเคยคิดก่อนหน้านี้และสุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนนต่ออึ้งยงนางให้เขาพาพวกนางและก้ยเจ๋งไปหาแม่ของเขาหมกเนียมชื้อแม่ของเอกกล้วยได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงพาทุกคนมาเคารพหลุมศพของแม่ก่อนแม่จะตายได้บอกไปว่าให้เอกกล้วยตามหาก้วยเจ๋งแต่ด้วยความรักในศักดิ์ศรีของตัวเอีกกล้วยเองไม่อยากไปเกาะใครกินจึงได้ออกเล่ล่อนเอาตัวรอดไปวันๆอึ้งยงจึงเสนอทางเลือกให้กับเอีกกล้วยให้ปเเียยนวยุทททธ์กกกกับง่อ ก้วยปูก็เห็นด้วยกับแม่ของนางเอียกล้วยคิดว่าจากนี้ไปคงไม่สามารถหนีได้อีกแล้วจึงยอมที่จะกลับไปเกาะดอกท้อกับก้วยเจ๋งแต่ในตอนนั้นเองเขาก็เป็นลมหมดสติไปเมื่อก้วยเจ๋งมาตรวจอาการของเอียกล้วยก็รู้ได้ทันทีว่าเขาโดนเข็มพิษจากลิมกโชะตอนนี้ไม่สามารถกําจัดพิษออกจากร่างกายเอียกล้วยออกได้หมดอย่างแน่นอนอึ้งยงจึงเสนอให้กับเกาะดอกท้อเพื่อไปหาทางรักษาก้วยเจ๋ยงยังเป็นห่วงเรื่องการตามหาอึ้งเอีย้ยสือ่อแต่อึ้งยงบอกกับสามีของนางว่าได้เจอกับพ่อของนางแล้วในเมื่อพ่อของนางตัดสินใจจะใชช้ีวิต อิสระซึ่งทําให้ชีวิตมีความสุขนางก็ไม่อยากจะขัดขวางความต้องการของพ่อของนางทุกคนจึงจะพาเอียกล้วยกลับไปยังเกาะดอกท้อในตอนนั้นเองอาจารย์ใหญ่กลัวเต็งอักที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดอยู่ด้านนอกก็เข้ามาห้ามเอาไว้กลัวเหตุการณ์จะซ้ํารอยเดิมเพราะเอียกล้วยเป็นลูกชายของเอียคขังเปรียบได้กับการเลี้ยงลูกจระเข้โตขึ้นมาก็จะโดนแหวงกัดเอา แต่ก้อยเจ๋งยังคงอยากจะดูแลเอียกล้วยด้วยตัวเองเพราะการอบรมสั่งสอนที่ดีจะต้องช่วยให้เอียกล้วยโตขึ้นมาเป็นคนดีได้แน่นอนถึงอย่างนั้นอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักก็ยังไม่ยอมพวกเขาถกเถียงกัน,กนและก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเอียกล้วยรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่าจะต้องไปอยู่ที่เกาะดอกท้อจึงจะไปล่ำลาพ่อบุญธรรมของเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในระครังที่วัดล้างอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักได้สะกดรอยตามเข้าไปจนมาถึงที่วัดล้างเอียกกล้วยกว็าหาพ่อบุญธรรมของเขาไม่เจอด้วยความเจ้าเล่ห์ของเขาจึงหลอกให้อาจารย์ใหญ่่่กกััวเตตงงออโจมมีไปในนททิาืๆ เพราะตาของอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักมองไม่เห็นจึงพลาดท่าให้กับเอียกล้วยอาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักจึงได้สลบไปเพราะแผนของเอียกล้วยถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเอาเอี้ยงหงนี้ไปหลบที่ไหนวันลุ่งขึ้นทุกๆคนกําลังจะเดินทางไปที่เกาะดอกท้ออาจารย์ใหญ่กวัวเต็งอักยังคงสงสัยในตัวของเอียกล้วย ถึงอย่างนั้นเอียกกลวยก็ยังคงปากแข็งไม่ได้บอกความจริงให้กับทุกคนรู้ว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของอาวเอียงหงทุกคนจึงเริ่มที่จะออกเดินทางไปยังเกาะดอกท้อในตอนนั้นเองเอียกยกลวยก็ได้เห็นอาวเอียงหงอยู่บริเวณนั้นด้วยเขาสงสัยว่าพ่อบุญธรรมของเขาจะทำอะไรกันแน่แล้วก็จบเรื่องราวในตอนที่5คนจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับพ่อและแม่เสมอไปอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูประสบการณ์ในการใช้ชีวิตสถานการณ์ต่างๆที่ต้องพบเจอแต่ถึงอย่างนั้นการปฏิบัติตัวของพ่อแม่แลลผ่กกกชิดด็็สงงไปยัเ ึงจะไม่มากก็น้อยหากการทําดีให้เด็กเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องยากก็ควรจะทําเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อสังคมที่ดีต่อไปถึงแม้เอะข่ังพ่อของเอียกล้วยจะเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเอียกล้วยจะเป็นคนเลวเสมอไปหากได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับองกรยกภาคสองปี2014ตอนที่5้ล้วยเจ่งและอึ่งยงจะสามารถช่วยชีวิตของเอียกล้วยจากเข็มพิษของลีหมกโชได้หรือไม่อ่าวเอียงหงมีแผนการทําอะไรต่อไปหรือเขาแค่เสียสติิิไปจรงๆหหากกคคกุคคนนนดเ็ั สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเรา <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <spe c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคลิปนี้จนจบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมและฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ